ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำทุกคนนะครับมาทำโจทย์แนวฮาร์โมนิกนะครับลำดับฮาร์โมนิกนะครับซึ่งหัวใจเลยนะครับหัวใจของฮาร์โมนิกนะฮะของลำดับฮาร์โมนิกนะฮะก็คือมันจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนเลขคณิตนะฮะฟีลลิ่งเหมือนเลขคณิตก็คือสมมติเลขคณิตนะเลขคณิตลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตจะเป็นแบบ a บวก d a บวก2 d ไปอะไรเงี้ยไปเรื่อยอะไรงี้ถ้าไปเรื่อยจะเป็นลำดับอนันต์แต่ว่าอาจจะมีจุดสิ้นสุดอะไรงี้นะฮะก็จะเป็นลำดับเนี่ยอะไรฟิลนิ่งซึ่งอย่างเช่น2 5อันนี้บวก3ใช่ไหมนี่ก็บวก3เหมือนกันไปเรื่อยอะไรเนี่ยคราวนี้ถามว่าลำดับฮาร์โมนิกต่างกันยังไงมันก็แค่เปลี่ยนนะฮะเป็นย้ายมาเป็นตัวส่วนนะฮะส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็น1นะฮะตัวทั่วไปจะเป็น1นะฮะเป็น1เสมอเลยคือข้างบนเราไม่สนใจนะมันจะเป็น1เสมอส่วนข้างล่างมันจะเป็นบวกดีอันนี้เหมือนลำดับเลขคณิตนะฮะฟีลลิ่งอะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่น1ส่วน2 1ส่วน5 1ส่วน8 1ส่วน11 1ส่วน14นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือหัวใจของข้อนี้เนี่ยก็คือหัวใจคราวนี้เรามาทำกันเลยฮะก็คืออย่างข้อนี้เนี่ยเขาให้ตัวแรกนะคือ a ตัวที่2คือ 0.1 ตัวที่3คือ b ตัวที่4คือ 0.05 ตัวที่5คือ c ใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าทำให้มันเป็นเศษส่วนเนี่ยก็คือ 0.1 เนี่ยก็คือ1ส่วน10ใช่ไหมแล้วก็ตัวที่4เนี่ยก็คือ 0.05 ก็ทำเป็นเศษส่วนก็จะกลายเป็น5ส่วน100ก็จะเป็น1ส่วน20ซึ่งอันเนี้ยมันห่างกันนะมันห่างกันอยู่อันนี้ห่างกันบวกดีอันนี้บวกดีใช่ไหมห่างกัน2ดีเนี่ยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าเราดูแค่ตัวส่วนเราจะไม่ดูตัวเศษเลยเพราะว่าตัวเศษจะเป็น1เสมออะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็น1เสมอหรือเปล่านะไม่กล้าไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะอย่าเพิ่งเชื่อผม 100% เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น1บวก10เอ้ย1 1ส่วน10นะฮะแล้วก็บวก 2d เอ้ยบวก1ส่วน 2d เนี่ยจริงๆคือเราดูแค่ตัวส่วนเลยฮะไม่ต้องไปเขียน1ส่วน10อะไรงี้เลยนะฮะก็คือนี่สมมุติเป็นงี้นะฮะ b แล้วก็อันนี้4แล้วก็โพที่5ใช่ไหมโอเคที่ดูก็คืออันเนี้ยก็เหมือนกับ1ส่วน x อันเนี้ยก็เหมือนกับ1ส่วน y และเนี้ยก็เหมือน1ส่วน z ใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยห่างกับอันเนี้ยก็เหมือนกับ10บวกห่างอันนี้บวก d ไปอีกก็เป็นบวก 2d เท่ากับ20 2d เท่ากับ10 d เลยเท่ากับ5สนใจแค่ตัวส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้ a ก็เลยกลายเป็นลบไปอีก5ใช่ไหมก็เป็น1ส่วน5 b ก็เพิ่มไปอีก5ไปถึงส่วนนะฮะก็กลายเป็น1ส่วน15ส่วน c เพิ่มไปอีก5ก็จะกลายเป็น1ส่วน25ก็จะฟิลลิ่ง1ส่วนก็จะกลายเป็น1ส่วน5 1ส่วน10 1ส่วน15 1ส่วน20แล้วก็1ส่วน25นี่ฮะลำดับฮาร์โมนิกเพราะฉะนั้นเขาหา a ส่วน b c ใช่ไหมฮะหา a ส่วน b c อันนี้คือ a อันนี้คือ b อันนี้คือ c เพราะฉะนั้นก็จะได้ a เป็น1ส่วน5 b 1ส่วน15 c 1ส่วน25ย้ายขึ้นมาคูณนะย้ายขึ้นมาวิธีย้ายก็คือ a ส่วน b อันนี้อีกหัวใจนึงแถมนะฮะซึ่งน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็คือหรือถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือย้ายขึ้นอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นตัวส่วนเศษอันนี้ก็จะเศษขึ้นมาลงเวลากลับขึ้นไปจะกลายเป็นตัวส่วนจะกลายเป็น a d ส่วน b c ขึ้นมาข้างบนเนี่ยใหญ่ขึ้นมาข้างบนก็จะกลายเป็น1ส่วน5คูณด้วย15คูณด้วย25ก็จะได้75ครับผมโอเคฮะนี่ไอ้ทวนๆนิดนึงปึ๊บปึ๊บโอเคขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม